านี่นะคะก็เรียบร้อยนะคะแล้วลูกเงียบมากค่ะทุกคนเฮ้ยตั้งตู้ใหญ่ตั้งตู้ใหญ่เลยดูเลยเราต้องยอมเซ็นเบลด้วยนะฮัลโหลยิ้มเดินจีนี่ไอ้เด็กดูโตขึ้นเยอะเลยตอนแรกเราก็คิดว่าลูกตัวใหญ่ไหมนั่งนิ่งเลยแม่บอกให้ซีนก็ซีนใช่ไหมแม่ซีนเบลก็เจอก็ขอดูหนังเดี๋ยวแม่เอาหูฟังให้เอาหูฟังเนาะฮัปปี้รอเราให้รับ2ชั่วโมงฮัปปี้2ชั่วโมงแรกฮัปปี้ฮัปปี้ดาริงเย้เย้ก่อนเมื่อก่อนวิ่งจากออชาร์ดมาวิ่งตรงนี้ใช่ป่ะเราก็วนกลับลุ้นมากเมื่อไม่เคยมาแถวนี้อยู่มา6เดือนเมย์ไม่เคยมาแถวนี้เลยร้อนนี่นะคะเราจะไปอาร์ตไซน์มิวเซียมกันค่ะวันนี้มาเป็นคลิปของรูปแล้วก็จะพามาแหล่งการเรียนรู้ที่เดินล้ำสมัยอาร์ตแล้วก็มีไซน์นะคะวันนี้มาด้วยเวลาจำกัดเนาะถ้าทุกครั้งก็จะแบบอยากให้อยู่นานนิดนึงเพราะว่ามันดี3สื่อการเรียนการสอนมันดีก็เดี๋ยวจะไปตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเบนะคะข้างในนั้นเขาก็จะมีเป็นล่องเรือการดอลล่าแล้วก็มีช้อปปิ้งมอลล์จากนั้นตกท้ายก็ไปการ์เดนบายเดอะเบกันนะคะเบย์แอเรียต้องเก็บไว้สุดท้ายเพราะว่ามันเป็นเหมือนธรรมชาตินะคะต้องแบบร่มๆหน่อยเย็นๆหน่อยแล้วก็ดูไฟตอนกลางคืนแล้วก็กลับบ้านประมาณนี้เป็นมาวันแรกก็ต้องเก็บของดีก่อนเป็นจุดพอยต์ที่ดีก่อนก็จะมีคุณเสียประมาณ3got a table 6 โมงก็ได้ 6 โมงแล้วไอ้เตของเราได้กี่โมงอ่ะเห็นในรายละเอียดเขาบอกว่าเป็น2ทุ่มอะค่ะงั้นสายอันนึงตรงนี้ใช่มั้ยใช่งั้นเราไปสายอันก่อนใช่ยังไม่ทัน3โมงอ่ะอ๋อโอเคงั้นเราไปสายอันก่อนเราจะมาเก็บร้านนี้นะคะได้ค่ะฝากไว้ฝากไว้โอเคเจมมี่ look wow wow ต้องเตรียมเดิมก่อนนะคะเพราะว่าถ้ากอนเนล่าของจริงมันเขียวแล้วใช่แล้วน้ำเขียวมากอันนี้ใสมากน้ำเนล่าดีลงไปแล้วก็วนแล้วก็ดันเน็ตไม่รู้เสียไปเท่าไหร่นะคนละ300ค่ะคนละ300โอเค300บาทก็ not so bad ถือเป็นค่าแรงเขาค่าแรงเขาก็ต้องพายเริ่มไปลูกยังไงเชฟเรามาอยู่ร้านที่ตั้งนานชื่อว่าร้าน Red Street Kitchen and Bar นะคะ
เห็นหน้าก็จะนำซี่ขึ้นไหลก็คือต้องแวะมาแวะมาเมนูแบบแล้วมาถึงร้านนี้นะคะดิฉันก็สั่งมันมีอะไรคะบีฟอะเบอร์ริงคือมันจะเป็นแบบมันจะเป็นขนมปังแล้วก็มีบีฟข้างในใช่แล้วมีบีฟข้างในกอดเดนเซี่คือที่ดื่มตรงนี้เลยเขาบอกต้องรอ45นาทีแล้วเอาก็จะทำอะไรดีก็ต้องง่ายกัน45นาทีเลยนะแล้วต้องมีฟิชชั่นชิปครับฟิชชั่นชิปก็ดังนะถ้าไปที่ร้านสเปกัสร้านซี่เขาก็มีเหมือนกันเป็นร้านฟิชชั่นชิปเลยใช่แล้วไม่เป็นชื่อน้องหมาเขาจะไม่ได้แต่ว่าไม่เคยกินนะอยากกินมากหลังจากที่อัดตอนแรกนะว่าฉันจะไปนู่นนี่นั่นจบที่ซายแอนแล้วมาในลาเวล่องเรือก็แบบเริ่มแบบแบบว่าพับแผนแล้วก็เลยถามสามว่าเอ้ยมันเลื่อนได้ไหมสามปีกวันป้าถ้าไม่ปีกวันคือแบบขอไปวันศุกร์หรือเสาร์แล้วกันพอต้องเหนื่อยจริงๆนะทุกคนคือตอนแรกเราจะอัดทีมเราจะเริ่มไม่ไหวดีๆที่นั้น5วันจะได้ตรวจเฉลี่ยแผนพวกนี้มันคงไม่เปลี่ยนทุกคนเมื่อเช้าไปยูนิเวอร์แซลแล้วก็ช่วงเย็นไปเซนโตซ่าอะควาเรียมคงจะไม่เปลี่ยนเราคงไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยค่ะต้องมองหน้ากันแล้วกันก่อนเลยว้าว look at that baby hey yo thank you มาบอกรามซี่นะคะต้องมาลองชิปกันชิปกันดูโลกกินขนมปังวันนี้นะคะก็เป็นท้ายกันที่กับร้านโกลเด้นมันชี่นะคะใครมาสิงคโปร์อย่าลืมนะคะเก็บกลับมาลองนะคะเบรดสตรีทคิทเทนหอมมากนี่นะคะนี่นะคะต้องมาร้านดังนะคะคิดว่าร้านดังเพราะว่าคนโลโก้นี่คือต่อแถวกันนะแหมก็ร้านมันสวยใช่เราก็ดูเนี่ยสวยมากเลยเราคือหอมไงชามันหอมไงที่รักเข้าใจปะกูเลยต้องกูเลยผลไม้ก็ดีอย่ามิป่ะ